คุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่แถวๆสายใหม่นะคะคุณผู้ชมเรามาลุยร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าเด็ดมากคนที่ทำมาจากเวียดนามสูตรมาจากเวียดนามวันนี้เรามาทานอาหารยวนกันค่ะคุณผู้ชมเข้าไปข้างในดีกว่าคนที่ทำอายุสาวมากบอกเลยมันก็ไม่มีอะไรหนักหนาหรอกมันอยู่ที่ฝีมือเฮ้ยทำเป็นเล่นไปสวัสดีค่ะสวัสดีสาว นี่คือคุณยายไฮนะคะคุณผู้ชมบอกหน่อยปีนี้อายุเท่าไหร่จ๊ะยายจ๋าปีนี้ป้าอายุจะ80แล้วค่ะดูตัวจริงนี่บอกเลยไม่เชื่อถ้า60ปลายๆจะ70เนี่ยถึงจะเชื่อเขาบอกว่าสูตรเนี่ยเป็นสูตรแบบอาหารยวนใช่สูตรแท้ค่ะเราเป็นคนไซก่อนโฮจิมินห์ซิตี้เดี๋ยวนี้คุณยายเป็นคนจัดไส้ง่อนนะคะโฮจิมินห์ซิตี้คือส่วนใหญ่คนจะเรียกอาหารยวนอาหารเวียดนามมันคือสิ่งเดียวกันไหมคุณยายคะอาหารยวนกับอาหารเวียดนามก็เดียวกันค่ะร้านเนี่ยเขาบอกว่ามีคนไปกินเยอะโดยเฉพาะทหารคุณยายทุกหน่วยนะทหารหมอโรงพยาบาลภูมิพลจ้ะมาหมดลูกค้าแน่นว่างั้นอ่ะใช่ไหมอันนี้คือเป็นโซนทำอะไรจ้ะคุณยายจ๋าตรงนี้ตรงนี้ก็ทำแหนมเนื้อปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะทอดมันอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ตรงนี้หมดเลยทางนู้นก็เป็นเผอพวกก๋วยเตี๋ยวต่างๆทุกอย่างเนื้อจิ้มหมูจิ้มเนื้อย่างเนื้อน้ำตกอะไรมีหมดอยู่ด้านนู้นคนเวียดนามมีน้ำตกกินด้วยเหรอคุณยายก็เรามานี้เราก็ต้องทำเนื้อน้ำตกให้เขากินด้วยสิอ๋อมีหลากหลายคุณผู้ชมอย่างคุณยายมาขายที่เมืองไทยต้องปรับอะไรไหมคะหรือว่าจริงๆมันก็เป็นเวียดนามแท้ๆเลยต้องปรับเยอะเพราะคนไทยเขากินรสจัดเราจะทำจืดๆไม่ได้พวกน้ำจิ้มเจี๊ยบก็ต้องเผ็ดเข้มข้นกว่าที่เวียดนามคนเวียดนามเขากินจืดเหมือนคนจีนแล้วอย่างเวลาทุกคนมาต้องสั่งเมนูอะไรถ้ามาถึงที่ร้านคุณยายก็กินอาหารยวนจ้ะเผลอจ้ะกินเนื้อย่างเนื้อน้ำตกที่นี่ก็ไม่เหมือนที่อื่นอ๋อไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนไม่เหมือนเอาแล้วเอาแล้วอร่อยด้วยใช่ไหมคุณยายอร่อยค่ะบอกสูตรหนูได้ไหมอ่ะมันก็ไม่มีอะไรนักหนาหรอกมันอยู่ที่ฝีมือเฮ้ยทำเป็นเล่นไปแล้วเขาบอกว่าหม้อน้ำซุปเนี่ยคุณยายแบบเด็ดมากไม่เคยเปลี่ยนสูตรมาไม่เคยเลยค่ะก็น้ำซุปนี่มันต้องใส่พวกกระดูกเนื้อเยอะแยะเยอะมันถึงหวานแอบไปดูได้ไหมแอบไปดูได้ดูเลยเปิดหม้อน้ำซุปคุณยายเลยจ้ะที่นี่เขาแยกหม้อหมูหม้อเนื้อคุณยายตักอะไรจ๊ะกระดูกเนื้อนี่คือเคล็ดลับคุณผู้ชมที่ทำให้รสชาติของน้ำซุปร้านเนี่ยกลมกล่อมแล้วคือเขาจะเป็นน้ำสไตล์แบบใสๆนะคุณยายนะอันนี้คือสูตรเดียวกับที่เวียดนามเลยไหมคุณยายคะสูตรเดียวที่เวียดนามไหนๆก็มาแล้วชวนคุณยายคุยไม่พอเราอยากชิมด้วยยายจ๋าเมนูไหนแนะนำนะชยาบ้างจ๊ะยายให้หนูทานเผอหมูใส่หมูยอดีกว่าได้เอาเลยมันต่างจากก๋วยเตี๋ยวเมืองไทยไหมคุณยายเฝอเนี่ยจ้ะเฝอมันต่างกันน่ะหรอต่างกันต่างยังไงจ้ะใส่มันต้องใส่หอมใหญ่ด้วยอ๋อเขาจะมีหอมใหญ่มีอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมจะคล่องแคล่วไหมคล่องแคล่วนะคุณยาย80นี่หยิบตามอุปกรณ์นี่หมูยอร้านคุณยายก็น่าทานเนาะมีความแบบแซ่กๆหนังๆหน่อยๆใช่ไหมคะคุณยายนี่ปรุงอ๋อใส่หอมใหญ่ด้วยเป็นเคล็ดลับเรียบร้อยโรยพริกไทยโรยพริกไทยเดี๋ยวตั้งโต๊ะเลยตั้งโต๊ะคุณชมเต็มโต๊ะเลยอ่ะบอกให้ยายหยุดเสิร์ฟยายไม่หยุดอยากจะบอกว่าดิฉันอยากทานมากเป็นหนึ่งในเมนูโปรของนัชยาชอบมากแหนมเนืองมีอะไรก็คือใส่ให้หมดเลยอยากกินอะไรใส่หมูชิ้นใหญ่นะคุณแล้วก็แบบดูเนื้อเยอะอ่ะย่างกำลังดีน้ำจิ้มเขาน่าทานอ่ะอ๋อเรื่องกินขอให้ไว้ใจอันนี้คืออะไรคะเกาเหลาแห้งเย็นตาโฟเกาเหลาแห้งเย็นตาโฟเป็นหนึ่งในเมนูป๊อปปูล่าของที่นี่หนังเนื้อดีมากคุณผู้ชมตัวของหมูที่อยู่ในหนังเนื้อค่ะแน่นรสชาติน้ำจิ้มรามิหวานหวานทานคู่กับนี่มันมีเครื่องมะม่วงต่างๆกระเทียมกล้วยแตงกวาเข้ากันเลยอ่ะเรามาต่อที่ปอเปี๊ยะสดข้างในเป็นกุ้งนะจ๊ะแล้วก็มีไก่ทานคู่กับน้ำจิ้มไม่มีผักเลยนะจ๊ะอยากรับประทานมากคุณยายยังไม่ให้ปัดกินอะไรที่เหลืออยู่บนโต๊ะเลยอ่ะปัดอยู่คนเดียวนะเนี่ยเดี๋ยวนี่เอาน้ำใหม่มันจะได้ร้อนๆอันนี้ปักหม้อยวนคุณผู้ชมยวนดีมากร้านนี้คือให้ผักเยอะมากมีใบขับผิวยังไม่หมดนะเนี่ยนี่คือปอเปี๊ยะทอดกรอบมากแป้งแบบจิ้มน่าทานมากร้านที่ทอดมันยวน
เรียกน้ำย่อยกันไปพอหอมปากหอมคอแล้วนะคุณผู้ชมเรามาที่วันนี้นะคะมีเฝอหมูก็จะมีหมูยอแล้วก็เนื้อน่าทานมากคุณผู้ชมเนื้อเป็นแบบต้องนายแบบนี้น่าทานไหมเราก็จะชิมน้ำซุปก่อนพอน้ำซุปอะใสมีความแบบพริกไทยเพราะยายโรยพริกไทยข้างบนให้นะคะน้ำซุปเข้มข้นหอมพริกไทยก็จะเป็นน้ำซุปที่แบบสไตล์แบบสดได้เรื่อยๆคล่องคอตัวเส้นก็จะเป็นเหมือนเส้นเล็กนะคะนี่แล้วหมูยอคือน่าทานมากหมูยอจะแบบไม่ได้กลมทันทีเดียวเป็นแบบนี้หวานน้ำต้มกระดูกหอมพริกไทยเป็นความละมุนยังมูฟออนจากเฝอหมูไม่ได้เลยอ่ะเรามาเฝอเนื้อต่อดีกว่าเฝอเนื้อนะคะมีผักขี้ริ้วมีตัวเนื้อมีความแบบน่องลายด้วยนะนี่เห็นไหมชิมเนื้อน่องลายเลยน้ำใสๆปรุงใส่พริกนะใส่มะนาวนะจบปิ้งจบปิ้งโอ้คุณผู้ชมแทบจะเดินกลับบ้านไม่ไหวแล้วตอนนี้ยายเสิร์ฟตลอดเลยอ่ะยายจ๋าถ้าใครอยากจะแวะมาชิมเหมือนที่กับที่ปัดชิมวันเนี้ยจ้าร้านยายอยู่ตรงไหนจ๊ะอยู่กม25พหลโยธิน56จ้ะแยกที่4ซอยงอกเงยค่ะซอยงอกเงยคุณผู้ชมแวะมาหายายได้ร้านชื่อว่าร้านยวนนะคะเปิดตั้งแต่กี่โมงจ๊ะยายจ๋าบอดต้องแก 8:30 ยันบ่าย 3:00 ก็ได้เปิดเช้าถึงบ่ายนะคะคุณผู้ชมรับประกันเข้ามาไม่ผิดหวังเข้ามาไม่ผิดหวังนะค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยเริ่มต้นประมาณ50บาทคุณผู้ชมใช่ทุกอย่าง50 40มีหมดนะคะคุณผู้ชมใครชอบเนื้อชอบหมูมีเหมือนกันวันนี้ขอบคุณยายนะจ๊ะได้ชิมอาหารยวนแสนอร่อยจากคุณยายไฮสาวเวียดนามวัย80ปีแล้ววันนี้เรามีกิจกรรมดีๆจาก True Shopping มาฝากกันค่ะTrue Shopping ช็อปที่ใช่รู้ใจคุณชวนฟินกับคอนเสิร์ตออนไลน์ศิลปินระดับตำนานจากแดนกิมจิพักยูชอนใน2021พักยูชอนวาเลนไทน์ไลฟ์ในแบงคอก13กุมภาพันธ์2564เวลา 18:00 นผ่านแอปพลิเคชัน Flock Plus ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทาง www.ticketmelon.com Facebook Ticketmelon Line @ticketmelonหรือติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook K-POP Online Event ค่ะชมรายการกองถ่ายทาง True For You ช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจะรีวิวทุกที่เลยจ้า